สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับเป็นไลฟ์ประจำสัปดาห์ของเรานะคะของวันนี้ก็จะยังคงเป็นซีรีส์ของเรื่องอาการกลุ่มกล้ามเนื้องอสะโพกหรือ iliopsoas นะคะที่มีความผิดปกติทำให้มีอาการปวดร้าวลงหน้าขาหรือถึงโคนขาหนีบนะคะโคนขาหนีบสาเหตุมาจากการนั่งนานแล้วก็กล้ามเนื้อหดลังแล้วก็ยืดแล้วก็กลับไปวิ่งหรือว่าไปใช้งานแล้วมันเกิดการฉีกนะครับโอเคทบทวนเดี๋ยวทบทวนนิดนึงอนาโตมีกล้ามเนื้อก็คือกล้ามเนื้อจะจับอยู่ทางด้านหน้าช่องท้องแล้วก็มาจับที่หน้าขานี่ปัญหาที่เจอก็คือมักจะเกิดกับคนไข้ที่ปวดหลังเรื้อรังเป็นเวลานานแต่หาสาเหตุไม่เจอหรืออาจจะมีอาการปวดร้าวมาข้างหน้าร่วมด้วยพวกนี้จริงๆถามว่ามันก็จะมีปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาฟังคำถามดูว่าที่ทางบ้านถามกันมาเนี่ยมันคล้ายกับของเราไหมแล้วเราอาจจะต้องเช็คตัวนี้มากขึ้นวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการตอบคำถามนะเพราะว่าเราพูดกันไปแล้วตั้งแต่การตรวจร่างกายนะคะใช่ครับการนวดการจัดปรับขยับข้อต่อแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดคือการออกกำลังกายเนาะใช่ครับค่ะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องคำถามเป็นคำถามเฉพาะเกี่ยวกับอาริโอโซแอสแล้วก็เป็นคำถามจากทางบ้านทิ้งเข้ามาจะตอบให้เลยเนาะค่ะแล้วก็ตอนนี้ใครมีคำถามอยู่ถามมาไม่ทันก็ถามมาตอบได้ในตอนนี้แล้วก็จะตอบให้เลยนะครับถ้าตอบได้ก็โอเคทีนี้ขอเช็คสัญญาณเหมือนเดิมนะคะสัญญาณเป็นยังไงบ้างเข้าหรือยังเนาะน่าจะเข้าได้ยินเสียงไหมครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมอยู่ที่ไหนกันบ้างแล้วก็สัญญาณชัดเจนไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิมพิพัฒน์ได้ยินใช่ไหมครับได้ยินนะได้ยินแล้วก็ไปเลยนะครับโอเคค่ะเอาเริ่มเลยเนาะเริ่มเลยคำถามแรกที่เตรียมมานะคะยอดฮิตค่ะทุกโรคทุกอาการถามว่าเป็นอาการแบบนี้แล้วจะหายไหมเป็นอาการแบบนี้แล้วจะหายไหมเป็นมานานแล้วด้วยถ้าเป็นมานานเนี่ยน่าจะมันก็ยากขึ้นเวลาเราได้รับคำถามนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่า1คนไข้เป็นรุนแรงแค่ไหนเป็นมานานแค่ไหนจริงๆแค่ตัวกล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยมันจะหายได้ง่ายกว่าพวกหมอนรองกระดูกอยู่แล้วโดยปกติแต่ว่าอาจจะต้องไปปรับพฤติกรรมปรับการดูแลการใช้ชีวิตประจำวันที่มันไม่หายขาดก็เพราะว่าส่วนนึงก็อาจจะมาจากการที่ไม่ปรับพฤติกรรมพวกนี้ก็ต้องไปดูนะครับใช้ชีวิตแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมไปนวดคลายกล้ามเนื้อรู้สึกดีขึ้นสักพักก็ไปนั่งเหมือนเดิมทำกิริยาบถเดิมๆอยู่ในท่าเดิมๆพวกนี้พอสักพักกลับไปเดินไปอะไรมันก็กลับมาเจ็บอีกดังนั้นการออกกำลังกายที่สอนผมลืมรีวิวพอเราตรวจเจอนะที่เราสอนไปจากซีรีส์เมื่อกี้ก็คือ1มีตรวจร่างกายพอตรวจแล้วใช่เราก็ต้องไปนวดคลายกล้ามเนื้อไปยืดกล้ามเนื้อไปออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้มันเบาขึ้นมันดีขึ้นแต่ที่สำคัญการออกกำลังกายจะแบ่งเป็น2เฟสเฟสแรกคือความยืดหยุ่นทำให้มันคลายเฟสที่2คือทำให้เขาแข็งแรงแล้วเขาจะไม่กลับมาเป็นอีก อันนี้ต่างหากที่มันจะสามารถทำให้หายได้อันนี้จะสำคัญครับดังนั้นถ้าเราลำพังแค่ไปนวดแล้วเราก็รู้สึกดีขึ้นสบายขึ้นแต่ว่าพอกลับไปใช้งานก็กลับมาเจ็บอีกนี่คือปัญหาถ้าตอบว่าโรคนี้หายได้แต่ว่าต้องรักษาให้ถูกวิธีแล้วก็ต้องทำให้ถูกทางนะครับทำให้ตามสเต็ปนะครับใช้เวลาใช้เวลานี้การรักษาถามว่าใช้ยาได้ไหมได้ก็ใช้ได้เพื่อลดอาการปวดลดอาการอักเสบซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเริ่มใช้ยาคือถ้าเพิ่งเริ่มมีอาการอ่ะไปใช้ยาแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซะแก้ไขที่สาเหตุมันก็หายได้เนาะเช่นพักนะคะกินยาแล้วพักแล้วก็ถ้าจะกลับไปทำงานก็คือต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นสาเหตุทำให้ปวดต้องแก้ตรงนั้นก็คือยามันจะช่วยได้แหละลดอาการปวดลดการอักเสบได้แต่กินนานๆเป็นไงครับกินนานๆก็มีผลข้างเคียงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นปวดเรื้อรังแล้วทานยามาเยอะแล้วลองหาวิธีการอย่างอื่นดีกว่าในการที่จะช่วยรักษาหรือว่าถ้าเป็นใหม่ๆแล้วทานยาก็ควรจะไม่ทานนานเนาะใช่ก็คือไม่นานแค่ไหนถ้าแก้ปวดอักเสบเนาะพวกเอ็นเซดและทั้งหลายเช่นพวกไอบูโปรเฟนไนโคฟีแนกนาพ็อกเซนอันนี้ชื่อสามัญเนาะรวมไปถึงไอ้พวกยาที่เขาว่ามันดีก็คือซิลิพวกซิลิคอกซิบอิโทลิคอกซิบพวกนี้นะคะทานก็คือระยะสั้นๆไม่เกิน 3-5 วันประมาณนี้ถ้าทานนานจะเป็นยังไงครับผลข้างเคียงเยอะมากนะคะอย่างแรกกระเพาะแน่นอนระคายเคืองกระเพาะ
อย่างที่สองไตนะคะอันนี้ก็คือถ้าสมมุติคนที่สุขภาพดีจริงไตยังดีอยู่ถ้าทานนานรับรองไตจะค่อนข้างเสื่อมไปเรื่อยๆหรือคนที่มีเป็นไตอยู่แล้วหรือว่ามีโรคประจำตัวอยู่แล้วยิ่งเห็นผลชัดเจนเลยค่ะจะทำให้ค่าไตลดลงได้เยอะหรือดังนั้นก็ต้องใช้ให้มันเหมาะสมใช้ให้เท่าที่จำเป็นจริงๆทำกายภาพก็ได้นะครับแล้วก็เวลาที่เรารักษาไปแล้วอาการมันไม่ดีขึ้นหรือว่าเราทำการรักษาแล้วไม่เหมือนเดิมเนี่ยอย่างแรกก็ต้องดูก่อนว่าการรักษาของเรามันถูกวิธีหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งบางทีเราอาจจะเป็นโรคอะไรที่มันไม่ใช่อะริโอโซเอสก็ได้พวกนี้เราต้องเช็คต้องตรวจอีกทีเนาะสวัสดีครับคุณหมอกล้องมาแล้วท็อปแฟนคลับของเรานะครับคุณพิมพ์พิพัฒน์อยู่ที่กรุงเทพเสียงดังฟังชัดโอเคครับขอบคุณมากครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับไปต่อเลยครับไปต่อเลยสำหรับคนที่เป็นแบบนี้ถ้าไม่มีแรงขาขยับขาไม่ได้เลยควรทำยังไงคะอันนี้ต้องดูก่อนว่าตกลงเป็นโรคนี้หรือเปล่าเท่าที่ฟังจริงๆแล้วอะริโอโซแอสก็คือโรคของกล้ามเนื้อดังนั้นการเป็นกล้ามเนื้ออาการมันก็จะระดับนึงแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้นอกจากมันปวดมากจนทนไม่ได้พวกนี้จริงๆเราก็ต้องรักษาตามสเต็ปแรกก็คือถ้ามันปวดมากใช้ยาแล้วก็ทำกายภาพเขาจะมีเครื่องมือนะครับกายภาพไม่ใช่นวดนะอย่างเดียวไม่ใช่ว่าไม่นวดก็มีบ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีเครื่องมือมีวิธีการรักษามีเทคนิคเยอะแยะเลยนะครับก็จะทำให้อาการปวดนี้ลดลงได้เนาะถ้าเผื่อเราลำพังจะรอให้รักษาแต่นวดคงไม่ได้อาจจะต้องมีเทคนิคการยืดกล้ามเนื้อการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงด้วยพวกนี้นะครับไปถึงเครื่องมือของกายภาพอันตราซาวอะไรที่มันส่งคลื่นลงไปลึกๆไปถึงกล้ามเนื้อได้ก็มีนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้โดยนักกายภาพเท่านั้นเพราะว่าพวกนี้ก็มีผลข้างเคียงการรักษาทางการแพทย์ไม่มีอะไรปลอดภัย 100%นะครับต้องตอบว่าไม่มีอะไรปลอดภัย 100% จะมีผลข้างเคียงเสมอแต่ว่าเราจะต้องใช่เราต้องใช้ให้แบบสมาร์ทที่สุดใช้ให้มันตรงที่สุดก็จะปลอดภัยกับเรานะครับโอเคเนาะคนนี้คล้ายๆกันค่ะคนนี้มีแรงยกขาแต่ว่ายกแล้วมันเจ็บร้าวถึงก้นใช่อาการของโรคนี้หรือเปล่าต้องตรวจแล้วต้องตรวจก็คือตรวจอย่างที่บอกเป็นท่าสเตชชิ่งเป็นท่าสเตชกล้ามเนื้อถ้าคนไข้เวลาทำท่าสเตชกลับไปดูนะครับวิธีการตรวจร่างกายถ้ามันมีอาการปวดร้าวลงขาพวกนี้ก็สงสัยได้ว่าอาจจะมีอาการดังกล่าวแต่นี้ถ้าเราอยากจะคอนเฟิร์มเราก็พบนักกายภาพบำบัดช่วยดูให้อีกทีนะครับโอเคเนาะต่อไปเนาะออกกำลังกายเล่นโยคะไปด้วยดีไหมสำหรับอาการนี้ก็ต้องตอบว่าเราอยู่ในเฟสไหนเฟสของการบาดเจ็บถ้าเผื่อมันเจ็บมากเอาอาการปวดเป็นหลักดีกว่าถ้าเผื่ออาการปวดเรามันปวดเยอะๆๆเลยเราจะไปเล่นกีฬาที่รุนแรงอาจจะไม่ถูกทางหรืออาจจะทำให้เจ็บมากขึ้นพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราออกกำลังกายเนี่ยออกได้เท่าที่เราทำได้เนี่ยแล้วเรารู้วิธีที่ถูกต้องเนี่ยก็โอเคก็ทำได้นะครับพวกนี้จริงๆเราถามว่าเล่นโยคะได้ไหมมันอยู่ที่คนไข้ถ้าคนไข้พอจะทำได้เหมือนเวลาดูคลิปที่เราสอนพวกนี้เนาะเขาก็สามารถจะทำตามได้แต่ถ้าทำแล้วรู้สึกว่ามันเจ็บหรือว่ามันปวดจริงๆผมไม่แนะนำให้ทำรุนแรงค่อยๆทำเน้นยืดเหยียดก่อนแล้วเราก็มาเป็นเพิ่มความแข็งแรงครับพวกนี้จะดีต้องเป็นสเต็ปแต่ถ้ามันไม่เจ็บแล้วนะคือมันก็ดีขึ้นแล้วพวกนี้จะออกกำลังกายอะไรก็ออกนะครับถ้ากล้ามเนื้อนี่ยังไงก็ทำได้ไม่มีปัญหาไม่ใช่หมอนรองกระดูกเนาะโอเคต่อไปจามแล้วเจ็บท้องน้อยเวลาวิ่งแล้วปวดใต้ท้องน้อยจนถึงต้นขาพักการออกกำลังกายมาสักพักก็ดีขึ้นบ้างแต่ก็ไม่หายเป็นอาการของโรคนี้ไหมมีส่วนครับเดี๋ยวหน้าเนี่ยพวกนี้มีส่วนเลยสำคัญอยู่แต่ถามว่ามีอาการจามเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชัดแต่ก็เป็นไปได้ต้องตรวจนะครับต้องตรวจถ้าตรวจคอนเฟิร์มดูเช็คอาการที่หมอนรองกระดูกดูสิถ้าหมอนรองกระดูกเราไม่มีอะไรก็โอเคแต่ถ้าหมอนรองกระดูกเรามีปัญหาด้วยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าคำถามเวลาถามมาเนี่ยมันกว้างเราจะไปยิงบอกว่าคุณเป็นโรคนี้นะอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้คนไข้ชอบมาถามแล้วก็บอกว่าเป็นโรคนี้ไหมอย่างเงี้ยมันตอบค่อนข้างยากนะครับจริงๆต้องตรวจต้องซักประวัติอีกเยอะเลยเพราะว่าเวลากว่านักกายภาพจะทำการรักษาแต่ละครั้งเขาจะซักประวัติค่อนข้างละเอียดเลยนะกว่าเขาจะทำการรักษาซักประวัติเสร็จปุ๊บเขาก็จะแนะนำวิธีการรักษาสงสัยว่าจะเป็นอย่างนี้เราก็จะรักษากันแบบนี้แบบนั้นพวกนี้อย่างนี้จะดีกว่ามันจะตรงกว่าดังนั้นแนะนำว่าพบนักกายภาพบำบัดชัวร์กว่า แล้วก็พบใกล้บ้านนะครับไม่ต้องมาที่คลินิกก็ได้คลินิกอยู่อุบลไกลแล้วก็ม
มันรักษาหลายครั้งเวลาทำกายภาพใช้ระยะเวลารีแฮบก็ค่อยๆฟื้นฟูก็เวลาไปทำกายภาพจะใช้เวลาแต่ละเคสอย่างที่คลินิกเนี่ยรับคนไข้ได้ทีละไม่กี่เคสพอไม่กี่เคสปุ๊บปัญหาคือก็จะรอยิ่งคนไข้มาเลทก็จะไปกินเวลาคนที่มาทีหลังแล้วก็ไม่ตรงเวลาพวกนี้ก็จะมีปัญหาทีนี้มาได้ไม่กี่ครั้งพวกนี้อาจจะก็ดีขึ้นอ่ะดีขึ้นระดับนึงมันอาจจะไม่หายขาดแต่เวลาทำกายภาพแนะนำทำให้รักษาที่ต้นเหตุมันจะหายเลยนะครับพวกนี้จะดีกว่าเนาะตอบถูกไหมเนี่ยคำถามนี้ให้หมดก่อนเนาะแล้วค่อยถามต่อโอเคได้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับโอ้คำถามมาเยอะเลยมาเยอะแล้วเอาไงตอบไม่มาตอบนี้ก่อนเอาอันนี้เอาทีละอันก่อนเนาะขึ้นหายสัญญาณหายป่ะครับได้ยินไหมโอเคเจ็บตรงโคนขาหนีบมีอาการปวดเอวร่วมด้วยใช่อาการของโรคนี้ไหมหรือว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นได้ทั้งสองอันเหมือนกันถามว่าหมอนรองกระดูกเล้าลงมาหน้าขาได้ไหมก็ได้ก็ต้องตรวจแยกกันนะครับตรวจแยกกันเราจะไปฟันธงอย่างเดียวไม่ได้แล้วเจอร่วมกันได้ไหมคะเจอร่วมกันได้ไหมก็เป็นไปได้อาจจะเป็นทั้งสองโรคก็ได้เพราะว่าอ่ะหมอนรองกระดูกเกิดจากอะไรนั่งนานกล้ามเนื้ออาริโอโซแอนผลลัพธ์เกิดจากอะไรก็นั่งนานเหมือนกันนะฮะดังนั้นสาเหตุก็มาจากอันเดียวกันก็ได้ก็ต้องเช็คทั้งสองอันตรวจหมอนรองกระดูกก็เจอตรวจอาริโอโซแอนก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ร่วมกันก็ต้องรักษาไปด้วยกันนะครับนะครับมีอาการปวดแสบปวดร้อนหน้าขาด้านบนนะคะโดยเฉพาะเวลาขับรถนานๆที่ข้างขาขวาจะต้องเหยียบคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกใช่อาการนี้ไหมโอ้เป็นไม่ได้เหมือนกันท่านี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่านั่งงอนั่งงอสะโพกนานออกร้อนนี่ก็คืออาการไม่สุขสบายหรืออาการปวดอย่างนึงนั่นแหละฮะแต่ว่าก็ต้องดูมันมาจากแอคชั่นของกล้ามเนื้อนั้นผมว่าน่าสนใจก็ต้องเช็คต้องตรวจดูว่ามันมีการหดลังของกล้ามเนื้ออาริโอโซแอสไหมนะครับส่วนใหญ่คำถามของซีรีส์นี้จะเป็นอาการแบบมาปรึกษาว่าใช่อาการนี้ไหมเพราะว่าเท่าที่ดูเนาะมันก้ำกึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญว่าจะเป็นอาการกลุ่มอาการใช่เขาสนใจว่ามันน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกหรือไม่ก็คนขาหนีบใช่ไหมครับดังนั้นก็ต้องตรวจต้องเช็คไปด้วยรักษาไม่ยากหรอกถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็จะตามที่สอนไปแต่ว่ากล้ามเนื้อเนี่ยถ้ารักษาไม่ถูกวิธีเขาก็ยังบาดเจ็บเรื่อยๆแล้วเขาไม่แข็งแรงก็จะเจ็บบ่อยๆนะครับโอเคเคสนี้ไป MRI มาแล้วคุณหมอบอกว่ามีหมอนรองกระดูกปริ้นนะคะเบียดเส้นประสาทแต่ถ้าเช็คอาการตามหมอกายภาพบำบัดจะเหมือนกล้ามเนื้อเบียดเส้นประสาทช่วงนี้เดินออกกำลังกาย5กิโลภายใน50นาทีเดินหลายวันติดก็เลยมีอาการปวดกล้ามเนื้อหน้าขาเออนี่มาเล่าอาการให้ฟังเล่าอาการให้ฟังเป็นหลายอย่างแล้วครับเท่าที่ดูนี่หลายอย่างเลยอาจจะไม่ใช่แค่หมอนรองกระดูกอย่างเดียวกล้ามเนื้อหนีบก็ได้หมอนรองกระดูกด้วยก็ได้คืออย่างที่บอกถ้ากลับไปดูซีรีส์เก่าที่เราทำเรื่องหมอนรองกระดูกอะไรนะกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทก็อาการคล้ายๆกับหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือบางทีก็เป็นทั้งสองโรคไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ7% แค่นั้นที่จะเป็นเพียวพิลิฟอร์มิสอย่างนะครับแล้วก็เดินด้วยเนาะเดินเยอะนะเดินเยอะแล้วปัญหาเนี่ยก็ยังเขายังเลือกการออกกำลังกายเป็นการเดินด้วยนะทั้งนั้นที่อาการเขาคือหมอนรองกระดูกอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังโอเคเคสนี้เล่นฟุตบอลแล้วก็ปวดขาหนีบไม่หายสักทีเป็นอาการของโรคนี้ไหมเล่นฟุตบอลปวดขาหนีบอ๋ออันนี้อาจจะเป็นขาหนีบบาดเจ็บก็ได้เป็น adductor magnat พวกนี้ก็คือต้องเทสเหมือนกันครับการรักษาผมเคยทำคลิปเรื่องการนวดกับการออกกำลังกายไปแล้วนะจริงๆการออกกำลังกายในที่เราทำเนี่ยผมเลือกเฉพาะท่าที่มันได้ผลระดับหนึ่งนะแต่จริงๆมันมีท่าหลากหลายเยอะแยะเลยแต่ว่ามันจะต้องมีวิธีการประเมินผลในการรักษาแบบนี้ในการออกกำลังกายแบบนี้กายภาพบำบัดเขาใช้การออกกำลังกายในการรักษาด้วยนะครับถ้าเผื่อว่าคนไข้สามารถทำได้เพอร์ฟอร์แมนซ์เท่านี้เขาก็จะเพิ่มท่าที่มันยากขึ้นโหลดแรงที่มันหนักขึ้นพอทำได้มากขึ้นคนไข้ก็จะเหมือนใช้งานเขาได้มากขึ้นพวกนี้มันจะละเอียดพอมันละเอียดมันก็จะมีความยากนิดนึงทีนี้เท่าที่ฟังเนี่ยนักฟุตบอลส่วนใหญ่เยอะมากประมาณ30%ถ้าผมอ่านงานวิจัยอันเก่า30-40%จะเป็นผู้ชายที่เจ็บขาหนีบจากฟุตบอลเยอะเยอะเยอะดังนั้นก็ต้องไปตรวจดูนะครับว่าขานี้เป็นยังไงแต่นี้การฟื้นฟูเนี่ยก็ไม่ใช่นอนเล่นเฉยๆกินยาแล้วมันจะหายเพราะว่าคุณก็ยังต้องกลับไปเตะฟุตบอลดังนั้นคุณก็ต้องใช้เพอร์ฟอร์แมนซ์กล้ามเนื้อคุณถ้าคุณอยากจะหายกลับไปเตะบอลได้คุณก็ต้องรีแฮบต้องเทรนนิ่งนะครับดังนั้นก็ต้องใช้เวลาก็แนะนำพบนักกายภาพบำบัดครับช่วยได้เยอะเลยนะสุดท้ายละ
รักษายังไงจะต้องผ่าตัดหรือเปล่ากล้ามเนื้อส่วนใหญ่ไม่ผ่านะน้อยมากที่กล้ามเนื้อจะผ่าตัดแต่ก็มันเป็นทฤษฎีใหม่ๆคุณหมอเขาก็จะมีเทคนิคมาจัดการกับกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าอาริโอโซแอร์ส่วนใหญ่ยังไม่ผ่าอย่างมากก็เป็นการใช้ยาฉีดยาแต่ว่าต้องเข้าใจว่าโรคนี้มันก้ำกึ่งพอมันก้ำกึ่งมันไม่ชัดเจนปุ๊บมันอาจจะมีโรคอื่นซ่อนอยู่ดังนั้นเวลาเราทำกายภาพเรารักษาตรงนั้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นผมก็แนะนำให้ปรึกษาแพทย์เพื่อเขาเรียกว่าอะไรรีแอสเซสประเมินซ้ำแล้วก็จะได้หาปัญหาของสาเหตุมันจริงๆให้มันชัดนะครับบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นโรคอย่างที่เราคิดก็ได้เหมือนเวลาเรารักษาไปอาการมันทรงๆหรืออาการมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็กลับมาเป็นใหม่พวกนี้ถ้าเราหาสาเหตุได้เช่นคุณก็ยังไปใช้งานอยู่คุณยังไปเล่นกีฬาอยู่ชัดเจนพวกนี้ก็คงน่าจะมาจากปัญหาที่เราแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นอาการที่แบบรักษากายภาพโอ้ทั้งใช้เครื่องมือทั้งดัดทั้งยืดทั้งอะไรอาการยังเหมือนเดิมนะพวกนี้อาจจะต้องไปเช็คแล้วล่ะว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นหรือเปล่านะครับนะครับประมาณนี้เนาะโอเคโอ้คำถามมาเยอะมากสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีน้องฝนด้วยนะน้องฝนก็มาดูนะฮะหมอกล้องครับแล้วก็อ่ะน้องเมย์คุณสุดาสุชาดาพรใช่ไหมนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับปวดเอวสะโพกขวายิ่งตอนตื่นนอนจะชัดเลยปวดเอวสะโพกขวาตอนตื่นนอนเป็นได้ทุกโรคเลยนะอาการก็ตั้งแต่หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมพวกนี้อาจจะต้องลองเล่าอาการเพิ่มให้ดูอีกนิดนึงครับลองเล่ามาอีกนิดนึงเนาะสวัสดีคุณหมอคุณชื่ออะไรครับมีศักดิ์สกุลมีศักดิ์สกุลคุณพิมพ์ค่ะสวัสดีครับจากสระบุรีเนาะชัดเจนนะครับคุณพิมพ์พิพัฒน์เมื่อกี้ที่เข้ามาจากกรุงเทพจากกรุงเทพตอนนี้ทำตามที่สอนที่เราสอนเนาะทำช็อคเวฟเลเซอร์ผ่านมาเดือนกว่าดีขึ้นแต่ยังไม่เท่าไหร่อยากทราบว่าการออกกำลังกายต้องเทรนกับเทรนเนอร์ไหมจะช่วยให้ดีขึ้นไหมครับหมายถึงโรคนี้ใช่ไหม ถ้าโรคนี้กับนักกายภาพก็ได้ครับที่เขารักษาช็อคเวฟให้นี่แหละเขาน่าจะให้โปรแกรมการรักษาด้วยนะให้นักกายภาพเขาวางโปรแกรมให้หมอกล้องอยากให้มาเปิดคลินิกที่กรุงเทพครับผม เรามีแผนเปิดคลินิกที่กรุงเทพนะครับแต่ว่ายังเป็นระยะยาวอยู่นะครับเรากำลังวางแผนและหาสถานที่อยู่เนาะก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงจะได้ไปค่ะตอนนี้ก็คนไข้จากกรุงเทพโทรมาเยอะมากนะคะแล้วก็ทีนี้เขาก็ถามว่าทำยังไงถึงจะทราบว่ามาเปิดเมื่อไหร่ให้บอกหน่อยอะไรประมาณนี้แอดไลน์แอดเราจะแจ้งข่าวสารทาง Line แอดจะเร็วที่สุดนะครับ Line แอดของเราคือ @ บัณฑิตคลินิกนะครับ @ bundit clinic @ บัณฑิตคลินิก Line แอดแล้วผมจะเป็นคนตอบด้วยเนาะเพราะว่าถ้าไปโทรศัพท์รับไม่ได้ช่วงนี้คือโทรเข้ามาเยอะพอโทรเข้ามาเยอะเราไม่มีเวลาตอบเลยเนาะแล้วติดคนไข้แล้วก็เยอะใช่แล้วบางทีถึงโทรมาก็ไม่ได้รับสายก็มีก็โทรกลับอยู่ก็โทรกลับแต่ก็รอหน่อยนะคะพยายามโทรกลับอยู่นะครับแล้วก็ทางไลน์แอดสะดวกที่สุดจะได้พูดคุยอาการมีข้อมูลส่งพวกผล MRI อะไรมาให้ได้ด้วยแต่ถ้ารอไม่ได้ถ้ารีบมากถ้าด่วนมากแนะนำปรึกษานักกายภาพบำบัดใกล้บ้านท่านเลยนะครับก็มีคลินิกก็มีโรงพยาบาลก็มีแนะนำปรึกษาก่อนปรึกษารักษาเบื้องต้นแล้วก็ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับกายภาพบำบัดก็ค่อยมาคุยกันพวกนี้ก็จะสะดวกกว่าเนาะโอเคมีคำถามใน LINE แอดเมื่อกี้ก็ถามไปเราส่งคำถามส่งไปว่าเราจะไลฟ์เขาก็อยากจะเข้ามาร่วมเนาะแต่ว่าบางทีก็ทิ้งคำถามไว้อะเป็นกระดูกสันหลังตรงเอวสุดเอียงมีอาการปวดลงเท้าขวาชาเป็นหายๆจะบริหารกล้ามเนื้อหลังได้ไหมมีกระดูกบางพรุนด้วยอายุ62ขอถ้าบริหารที่ไม่อันตรายกับกระดูกมีไหมคะคุณหมอบอกว่าให้ทำท่าเดียวนอนแอนหลังลงที่นอนแล้วก็กับนั่งพิงเก้าอี้ขมิบท้องให้ชิดหลังเก้าอี้อุท่าออกกำลังกายมีเยอะมากนะจริงๆแล้วทีนี้ความสำคัญมันคือว่าเวลาเราเอาท่าเนี้ยไปออกมันถูกกับเราหรือเปล่าทีนี้ผมทำคลิปไปเนี่ยก็อย่างที่บอกบางท่ามันอาจจะไม่เหมาะกับคนไข้เลยด้วยซ้ำนะครับถ้าคนไข้มีโอกาสได้พบนักกายภาพบำบัดเนี่ยจริงๆแล้วให้เขาสอนเนี่ยจะดีเพราะว่าหนึ่งเขาได้ตรวจร่างกายแล้วเขาได้ดูท่าที่เขาให้เราเสร็จเราทำได้แล้วถ้าทำได้เปอร์ฟอร์แมนซ์มันจะดีขึ้นเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะดีมากกว่าแต่ว่าถ้า
ถามว่าเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือน่าจะมีปัญหาของกระดูกสันหลังเสื่อมการออกกำลังกายกระดูกสันหลังเสื่อมก็มีหลายท่าเลยครับแล้วก็ต้องเน้นออกกำลังกายคอสเตบิไลซ์มีคนถามผมว่าคอสเตบิไลซ์คืออะไรบางคนก็บอกว่าอยากให้ผมพูดศัพท์ภาษาอังกฤษบางคนก็บอกว่าอยากให้ผมพูดภาษาชาวบ้านบางคนก็บอกว่าอยากให้พูดภาษาไทยจริงๆต้องขออภัยด้วยเราตั้งใจจะทำเพจเพื่อให้คนทั่วไปเนาะอาจจะไม่ได้สเปเชียลิสต์อาจจะไม่ได้เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับดังนั้นพูดกลางๆเนี่ยเนาะออกกำลังกายคอเซบิไลบางครั้งผมก็พูดผิด ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวมันมี4มัดมีกระบังลมมีpelvic floor มีกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างกล้ามเนื้อหลังชั้นลึกนะครับออกกำลังกายแกนกลางลำตัวตอนนี้เป็นเทรนด์มามากถ้าเผื่อเราปวดหลังเนี่ยแนะนำออกกำลังกายพวกนี้ช่วยได้เยอะเลยแล้วก็สามารถจะรักษาอาการปวดหลังเรื้อรังได้ด้วยเรื้อรังนี่คือปวดมากกว่า6เดือนอาการถ้าทำไปเรื่อยๆจนมันแข็งนะมันจะดีขึ้นนะครับจากงานวิจัยนะอันเนี้ยไม่ได้เอามาแบบมั่วๆประมาณนี้เลยครับดังนั้นแนะนำให้ออกกำลังกายคอเซบิไลซ์เราก็มีอยู่แต่ว่าก็ต้องเลือกท่าด้วยเนาะบางทีทำแล้วอาจจะเจ็บต้องระวังก็มันก่อนก็ได้รับคำถามของคนไข้กระดูกพรุนเหมือนกันประมาณนี้แหละค่ะเขาจะกลัวเรื่องการออกกำลังกายว่าถ้าทำแล้วกระดูกจะหักหรือเปล่าไม่หักนะกระดูกยังไงมันไม่ได้หักง่ายขนาดนั้นกระดูกพรุนระวังคือล้มนะครับล้มกระแทกหรือว่าการไปนวดแรงๆเข้าที่ข้อต่อพวกนี้มันจะบางแล้วก็มีโอกาสหักได้การไปกดเอามีแรงกระแทกไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นออกกำลังกายทั่วไปเบาๆเนี่ยไม่มีปัญหานอกจากคุณจะไปฟาดลงกับพื้นมันกระแทกอะไรเงี้ยพลาดท่าออกกำลังกายทรงตัวแล้วล้มกระแทกอันนี้ระวังแต่ว่าถ้าออกกำลังกายบนเตียงนอนยกก้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับทำได้แต่ว่าต้องทำค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นก็ทำเท่าที่ได้ทำเท่าที่ได้ไม่ต้องฝืนอย่าฝืนนะครับถ้าฝืนก็เหนื่อยเหนื่อยก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีทำวันนี้เจ็บพรุ่งนี้ไม่ทำอาทิตย์นึงไม่ทำเดือนนึงไม่ทำจบเลยทีนี้ไม่ดีขึ้นอะไรไม่ดีสักอย่างบางคนแบบทำแล้วเจ็บแล้วก็กังวลละจิตตกละใช่ไหมโอเคก็คุณโดเรมอนนะฮะคุณโดเรมอนจะเป็นจะถามเยอะถามบ่อยมาตอบเลยในนี้ละกันนะครับคนไข้สามารถทำกายภาพได้สัปดาห์ละกี่ครั้งคะจริงๆทำได้ทุกวันครับตอบคำถามนี้ก่อนคำถามนี้พบบ่อยมากคำถามบ่อยทำกายภาพได้สัปดาห์ละกี่วัน1ทำได้ทุกวัน2ผลของกายภาพบัตรอยู่ได้2วันตอบเลยนะเอาตรงๆประมาณนี้นะครับ 2-3 วันถ้าอยากให้อยู่นานกว่านั้นคนไข้ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ออกกำลังกายตามที่นักกายภาพสอนได้ดีโอเคไหมครับประมาณนี้เนาะแค่นี้เป็นหลายโรคเลยมีหลายโรคด้วยคอบ่าไหล่รองช้ำCTS ที่มือเนาะผังผืดและเส้นประสาทชามือชาเท้าปวดหลังด้วยจริงๆโรคมันก็มาจากการทำงานของเราเป็นมาจากท่าทางที่มันผิดปกติไปของเราอะครับมันก็โรคลักษณะเดียวกันคือข้างบนเนาะเท่าที่ฟังคือเนี่ยข้อมือไหล่บ่าก็มาด้วยกันหมดเลยนะจริงๆมันเป็นลายเดียวกันพอเราอยู่ท่าเดิมๆทำแบบเดิมๆพวกนี้ก็มีการบาดเจ็บในแต่ละจุดได้แค่นั้นเองดังนั้นการรักษาก็ต้องเน้นออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงในจุดที่อ่อนแรงตัวไหนที่มันใช้เยอะเราก็ลดมันลงลดเกร็งลดตึงลงตัวไหนที่มันใช้น้อยเราก็เพิ่มความแข็งแรงเขาดังนั้นการออกกำลังกายสำคัญครับทำบ่อยๆโอเคอีกเคสหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเหมือนกันค่ะ CTS ก็คือผังผืดและเส้นประสาทที่ผืดและเส้นประสาทคนเป็นเยอะแสดงว่าเป็นแม่บ้านแล้วก็มีนิ้วโป้งล็อกด้วยนิ้วโป้งล็อกอยากทราบว่ากายภาพบำบัดผังผืดรักษาผังผืดได้ไหมได้ครับก็มีเราทำคลิปออกมาแล้วทำคลิปเยอะเลยแล้วก็รักษาได้กายภาพอ๋ออีกอันหนึ่งคนจะเข้าใจว่าทำคลิปตามเราแล้วก็จบจริงๆไม่ใช่นะไอการที่ผมมาสอนพวกนี้ก็คือเบื้องต้นแต่ว่าถ้าอาการมันเป็นเยอะยังไงก็ต้องไปพบนักกายภาพบำบัดจะช่วยได้ดีกว่าเนาะไม่ใช่ว่าทำตามคลิปแล้วจะจบไปดูคลิปนู้นคลิปนี้มาบอกทำแล้วหายอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันก็ต้องควบคู่กับการรักษากายภาพบำบัดหรือว่าการรักษาที่ถูกต้องไปด้วยมันจะดีขึ้นเร็วกว่าการที่เราไปออกกำลังกายบางครั้งเราออกผิดบางครั้งเราออกถูกมันก็เลยไม่มีอะไรดีเลยดังนั้นถ้าเราได้รักษากับนักกายภาพก็จะช่วยได้ดีนะครับอย่างเช่นถ้าผมแนะนำว่าคนไข้ไปพบนักกายภาพด้วยนะครับอย่างนี้ก็หมายถึงว่าไปหานักกายภาพนะครับไม่ใช่ว่าไปถามเฉยๆแล้วก็ตอบมาอย่างเงี้ยเพราะว่าหลายท่านอาจจะไม่เข้าใจอาจจะดูคลิปแล้วไม่รู้ว่ากายภาพคืออะไรเข้าใจว่ามีหน้าที่คืออะไรแนะนำให้ท่าออกกำลังกายให้ท่าออกกำลังกายจริงๆเขามีการรักษาหลากหลายมากเลยซึ่งเราอยากจะทำคลิปให้อยู่แต่มันเยอะเราขอทำคลิปที่เกี่ยวกับความรู้ก่อนความรู้เกี่ยวกับกายภาพบำบัดเกี่ยวกับการรักษานี่แหละนะครับพวกนี้ความรู้นี่ก็สำคัญ
คนไข้เวลารักษาเสร็จก็ต้องมีความรู้จริงๆคุณหมอก็จะเป็นคนบอกอยู่แล้วความรู้ที่ผมสอนก็จะเหมือนที่หมอบอกเลยหมอก็บอกแบบนี้แหละเภสัชบุคลากรทางการแพทย์บอกทุกคนแต่ว่าเวลาไปหาเขาไม่มีเวลามาพูดแบบนี้เหมือนผมมาทำคลิปนี้ก็คือเขาไม่มีเราไม่มีเวลาสอนพอไม่มีเวลาสอนดูคลิปนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าคนไข้ก็ถ้าคลิปมันยาวก็ไม่อยากดูมันน่าเบื่อเข้าใจอยู่แต่ว่าถ้ามันเป็นอาการของคุณเนาะถ้าคุณทำมันก็คือคุณดีขึ้นนะดังนั้นดูแลตัวเองครับโรคพวกนี้ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเนาะโอเคไหมบางคนละเอียดหนึ่งคือพอให้ไปพบนักกายภาพก็คือจะให้เขารักษาอย่างเดียวตัวเองไม่ออกกำลังกายก็มีค่ะก็มีการออกกำลังกายที่ได้ผลการออกกำลังกายอาการการรักษาของกายภาพบาดมี2อย่าง2ทางนะครับทางแรกคือแอคทีฟแอคทีฟคือการออกกำลังกายนี่แหละนักกายภาพสอนให้ทำแบบนี้แบบนี้นะครับอันที่2คือแพสซีฟคือนักกายภาพทำให้หมดเลยจับดัดดึงกระดูกพวกนี้ถามว่าอันไหนดีกว่ากันจริงๆแอคทีฟเนี่ยมันยั่งยืนมากมันทำแล้วคนไข้นี่หายขาดเลยแล้วคนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้นี่หายเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแพสซีฟเอ็กซ์ไซส์ไม่ใช่แพสซีฟเอ็กซ์ไซส์แพสซีฟทรีทเมนต์เนี่ยใช้เครื่องใช้อะไรอาการก็ดีขึ้นชั่วคราวสักพักนึงกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะดังนั้นควบคู่กันครับแพสซีฟนักกายภาพช่วยคนไข้ก็ต้องช่วยเป็นแอคทีฟทำไปร่วมกันร่วมกันอาการจะดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยนะครับบอกเลยว่าดีมากโอเคเนาะถามตอบในไลน์คำถามจริงๆในไลน์แอดค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ะเอาอีกสักคำถามสองคำถามสวัสดีคุณเคลลี่ครับคุณเคลลี่เหมือนเข้ามาบ่อยเนาะเมื่ออีกอันนี้ในไลน์แอดนะคะเมื่อก่อนปวดหลังตอนนี้ปวดช่วงสะโพกลงมาต้นขาด้านหลังและชาลงขาทั้งสองข้างลืมบอกไปค่ะว่าถ้านั่งทำงานออฟฟิศนั่งมาเป็นระยะเวลา20ปีเพิ่งมีอาการแบบนี้ตอนต้นปีก็ประมาณ9เดือนต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะหายอาการเป็นอะไรตกลงเขาเป็นอะไรหลังและตอนนี้ช่วงนี้ปวดสะโพกลงต้นขาปวดหลังปวดสะโพกชาด้วยต้องไปรักษาแล้วล่ะครับอันนี้รักษาหรือยังต้องรักษาแล้วครับต้องไปพบนักกายภาพบำบัดนะครับให้ช่วยเนาะบางคนบอกว่าก็ทำงานมาแบบนี้เป็น 10-20 ปีไม่เห็นเป็นทำไมเพิ่งมาเป็นตอนนี้ร่างกายเรามีอายุการใช้งานนะครับทุกอย่างไม่มีอะไรคงกระพันนะครับพระอาจารย์ยังบอกว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเนาะสังขารไม่เที่ยงนะครับพออายุเยอะขึ้นความเสื่อมกล้ามเนื้อลดลงมวลกระดูกลดลงมันก็ต้องมีอาการบ้างนะฮะถ้าเป็นแบบโชคดีก็ไปปวดตอนอายุเยอะๆถ้าโชคร้ายหน่อยก็อายุมากก็เริ่มเป็นนะครับโอเคอ่ะในไลฟ์คุณน้ำทิพย์ถ้าจะหาสาเหตุแบบชัวร์ต้องทำ MRI ไหมสำหรับอาการทีนี้อาการนี้ MRI ไหมจริงๆเขาใช้คลินิคอลเวลาคุณหมอจะตรวจเนี่ยการรักษาเนาะหลักการคือตรวจทางคลินิกการทางคลินิกคือตรวจพิเศษตรวจพิเศษเหมือนที่ผมพาตรวจจากซีรีส์ต้นๆซักประวัติตรวจร่างกายสงสัยได้แล้วเกินประมาณ 60% 70% แล้วนะครับคอนเฟิร์มแค่ MRI เข้ามาแค่นั้นเองว่ามันเป็นเลเวลไหนเป็นจริงไหมแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าเราอยากจะถ้าอาการมันไม่ดีขึ้นหรือว่ารักษาแล้วมันเริ่มมีปัญหาของระบบประสาทเข้ามาเนี่ยหมอเขาจะคอนเฟิร์มว่ามันอาจจะเป็นโรคอื่นมากกว่านะครับสำหรับโรคนี้นะไอริโอโซแอสนะครับประมาณนี้ต่อมาคุณชัชวันไหมคะชัชวันชัชวันโอเคชัชวันนั่นครับการบริหารกล้ามเนื้อมากๆ จะทำให้ข้อเข่าเจ็บหรือเสื่อมได้ไหมครับต้องถามว่าบริหารท่าไหนแล้วนะฮะบริหารท่าไหน มันกว้างอีกแล้วมันกว้างเกินไปนะครับคำถามถามว่าบริหารข้อบริหารกล้ามเนื้อมากๆก็ถ้าบริหารรอบข้อมันจะยิ่งแข็งแรงขึ้นด้วยซ้ำนะครับถ้าบริหารถูกวิธีก็จะยิ่งแข็งแรงด้วยเราบริหารให้แข็งแรงได้ส่วนใหญ่บริหารคือทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแต่ว่าถ้าเผื่อเราไปทำท่าบริหารที่มันไปกระแทกกับหมอนตัวกระดูกหัวเข่าผมทำหรือยังเราส่งคลิปหรือยังเดี๋ยวจะมีคลิปข้อห้ามของคนไข้ข้อเข่าเสื่อมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าอยากรู้ว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยรักษายังไงห้ามอะไรไปดูนะครับจะทำให้ในอีกสัก 2-3 อาทิตย์นี่แหละกำลังตัดต่ออยู่ครับถ่ายไปเยอะแต่ว่าตัดต่อไม่ทันนะตอนนี้คุณสายสัมพันธ์ถามว่าอาการตอนนี้หายแต่จำเป็นต้องทำกายภาพไปเรื่อยๆไหมครับอาการตอนนี้หายจำเป็นต้องทำกายภาพไปเรื่อยก็คืออาการบอกว่าปวดสะโพกอ๋อเขาปวดสะโพกตอนนี้หายแล้วเพราะถ้ากายภาพของหมอโอ้ดีครับโชคดีเลยอันนี้เป็นเฟส
ีกเฟสหนึ่งเนาะทีนี้ก็เป็นเฟสของคอร์เซบิไลท์ออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวป้องกันไม่ให้เจ็บแล้วก็ความรู้ที่ผมสอนทั้งหมดทำยังไงมันทำให้เป็นหมอนรองกระดูกเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองเพราะว่าพวกนี้ส่วนใหญ่ถ้าเคยปวดหลังแล้วลงขาสัก6เดือน1ปีจะกลับมาอีกรอบนึงแล้วมันจะแรงกว่าเดิมนะครับถ้าเราไม่อยากถ้าเรารู้แล้วที่ผมพูดเนี่ยรู้แล้วระวังตัวเองไว้แล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอครับแล้วมันจะไม่กลับมาหาเราอีกนะครับโอเคเนาะประมาณนี้โอ้คำถามเยอะเลยนะครับก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับเราจะได้มีอะไรล่ะเวลามานั่งทำให้แล้วก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งในช่อง YouTube Channel เนาะเดี๋ยวเราจะเอาไลค์เนี้ยไปลงนะครับก็ต้องขออภัยหลายๆท่านที่บางทีเราทำคลิปมันอาจจะยาวไปบางทีเราทำคลิปสั้นสับเทคนิคอะไรไม่มีหรือบางทีทำกลางๆก็พยายามจะปรับปรุงนะครับก็ติชมรายการเข้ามาได้แล้วเราก็จะเอามาปรับปรุงเท่าที่ทำได้เนาะแต่ว่าถ้าเผื่ออันไหนที่เราทำไม่ได้หรือมันมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างต้องขออภัยด้วยก็พยายามจะทำให้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าใครเข้าไปในช่อง YouTube Channel จะไปหาคลิปต่างๆเราทำไปเยอะมากตอนนี้มีประมาณเกือบ200 300คลิปแล้วนะครับถ้าใครหาเยอะเลยถ้าใครหาไม่เจอจริงๆก็คือแอดไลน์แอดเรามาขอ line @ บัณฑิตคลินิกนะครับ @bundit_clinic แอดบัณฑิตคลินิกเดี๋ยวจะทิ้งไว้ในคอมเมนต์แล้วกันเนาะจะได้หาเจอนะครับก็ทักมีคำถามเข้ามาอีกจะตอบให้ก่อนกล้ามเนื้ออ่อนแรงรักษาอย่างไรคะทำให้มือไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรคอะไรครับโรคที่เป็นจากสาเหตุอะไรมีอ่อนแรงจากอัมพาตหลอดเลือดสมองมีอะไรอ่ะเส้นประสาทขาดพวกเนี้ยวิธีออกกำลังกายก็คือแอคชั่นกล้ามเนื้อให้มันทำงานบ่อยๆแล้วก็ต้องไปดูว่ากล้ามเนื้อเราแข็งแรงขนาดไหนทำได้ขนาดไหนก็ต้องฝึกไปปรึกษานักกายภาพบำบัดครับใกล้บ้านช่วยได้นะจะได้กลับมาเร็วๆทิ้งไม่นานๆเดี๋ยวมันจะอ่อนมากขึ้นคุณปราณีครับเรื่องบริหารกล้ามเนื้อบริเวณหมอนรองกระดูกให้แข็งแรงมีท่าไหนบ้างเคยผ่าตัดหมอนรองกระดูกทับเส้นมาแล้วเชิญผ่าตัดแบบไหนครับนี่ผ่าเป็นใส่เหล็กหรือว่าผ่าแค่เอาหมอนรองออกหรือเลเซอร์เข้าไปคือการผ่าตัดแต่ละระดับมันก็อาจจะทำให้ความแข็งแรงของหมอนรองของกระดูกสันหลังมันไม่แข็งแรงการออกกำลังกายเลยต้องเฉพาะเจาะจงผมทำคลิปเกี่ยวกับการออกกำลังกายแกนกลางลำตัวนะครับเดี๋ยวส่งให้แล้วกันเนาะวิธีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวทำได้ยังยังเดี๋ยวน่าจะออกอาทิตย์นี้ออกอาทิตย์นี้ออกอาทิตย์นี้คอเซบิไลท์จะออกอาทิตย์นี้นะครับสำคัญมากท่านี้ดีมากเลยนะฮะลองไปดูลองไปดูถามว่าคนทำก็เหนื่อยมากไม่ใช่ผมนะคนทำคืออุ้มเป็นคนทำแล้วก็ตัวสั่นเลยนะเพราะว่าวีคมากถามว่าคนที่คอเซบิไลท์อ่อนแรงเนี่ยมีโอกาสปวดหลังไหมมีนะครับแต่ถามว่าทำไมเราปวดหลังถึงมาทำคอเซบิไลท์เพราะว่าส่วนใหญ่คอเซบิไลท์กล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงในคนไข้ที่ปวดหลังอยู่แล้วนะครับประมาณนี้เดี๋ยวคุณปานีให้ไปดูคลิปคอเซบิไลท์จะลันช์ในน่าจะวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มไปกดกระดิ่งที่ YouTube Channel Subscribe ไว้นะครับค่ะไม่งั้นก็แอดไลน์แอดเข้ามาสุดท้ายโอเคขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาโอ้มาดูเยอะเลยนะครับวันนี้แล้วก็ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดอะไรเห็นก่อนใครนะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราไม่กดเนี่ยมันเวลาเราไลค์ก็จะไม่เห็นมีหลายท่านถามว่าไลฟ์เวลาไหนเราจะไลฟ์ช่วงวันพฤหัสบดีศุกร์นะครับตามประมาณสัก4โมงหลัง4โมงเย็นนะครับถ้าเรากดเห็นก่อนใครว่ามันจะเตือนมาเลยเราก็จะได้ดูนะครับก็มีคำถามถามเข้ามาได้แนะนำให้ถามทาง LINE @ของเรานะฮะ @บัณฑิตคลินิก @bundit_clinic แล้วก็โทรศัพท์ถ้าเป็นไม่ได้อยากให้เป็นโทรนัดหมายจองคิวดีกว่านะครับเพราะตอนนี้เราตอบไม่ได้แล้วโทรมาเยอะแล้วก็คนที่นัดคิวก็โทรเข้ามากลายเป็นสายซ้อนมันค่อนข้างลำบากแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามจะให้มีคนมาตอบคือมันจะหาคนมาตอบคำถามยากแน่นอนผมคงตอบไม่ได้แล้วเพราะว่าผมจะติดคนไข้เยอะนี่ให้น้องเมย์เขาก็ตอบได้แต่ว่าเขาก็เดี๋ยวนี้มันเยอะเหมือนกันนะครับตอนนี้มันจ่ายยาเหมือนกันดังนั้นก็มันจะหาคนไข้หาคนมาตอบคำถามค่อนข้างยากถ้าจะไปจ้างโอเปอเรเตอร์มามันก็ได้ระดับนึงมันเป็นคำถามเฉพาะอ่ะค่อนข้างที่จะต้องมีความรู้ใช่ดังนั้นแนะนำปรึกษาไลน์แอดเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับก็ช่วยกันตอบนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้แล้วเดี๋ยวมีคลิปอะไรจะส่งให้เรื่อยๆตอนนี้
อีกอันนึงซีรีส์ต่อไปอยากดูเรื่องอะไรครับอันไหนใครโพสต์มาอยากดูเรื่องเกี่ยวกับอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรซีรีส์ครั้งหน้าก็คือเราจะไลฟ์รักษาให้ดูเลยว่ารักษายังไงนะครับที่คิดไว้น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังส่วนล่างจะอยู่แถวหลังส่วนล่างครับหลังส่วนล่างเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะปวดหลังเอวอะเยอะเพราะว่าหลังมันใช้รับน้ำหนักเยอะแล้วก็เสื่อมเร็วนะครับมันก็มีหลายโรคเนาะไม่ได้ว่ามีโรค2โรคเราทำไปล่าสุดก็จะมีเรื่องของพิริฟอร์มิสอาริโอโซเอสนะครับแล้วก็ยังเหลือโอ้หลายอย่างเลยมันเรายังไม่ค่อยได้ยังไม่ได้ทำเป็นไลฟ์เลยเนาะดังนั้นก็แนะนำว่ารอติดตามแล้วกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคิดว่าคนเป็นเยอะคนเป็นเยอะโรคนี้ถ้าทำคลิปแล้วในคนไข้ที่เขาเป็นเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถช่วยคนได้เยอะกว่าส่วนคนที่โรคที่คนเป็นน้อยพวกนี้ก็แนะนำถามเข้ามาได้จะตอบให้แล้วก็เราทำคลิปไว้แล้วค่อนข้างเยอะแหละนะครับก็สามารถกลับไปดูได้นะครับโอเคสัญญาณไม่ค่อยดีสัญญาณไม่ค่อยดีก็ประมาณนี้นะครับโอเคไหมมีอะไรอีกไหมก็สำหรับผมกับน้องเมย์ก็ขอลาไปก่อนนะ